ไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ B นะคะโดยมีข้อมูลจากการทดลองดังต่อไปนี้มีข้อมูลนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปจากเริ่มต้นทำการทดลอง0ชั่วโมงความเข้มข้นเริ่มต้นคือ 0.1 โมลาร์เวลาผ่านไป1ชั่วโมงความเข้มข้นลดลง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงมีความเข้มข้นลดลงไปเรื่อยๆจากความเข้มข้นเริ่มต้น 0.1 โมลาร์อันนี้คือข้อมูลจากการทดลองมีคำถามค่ะคำถามถามว่าจากข้อมูลจากการทดลองนี้ให้หาอันดับของปฏิกิริยาจากนั้นถ้ารู้อันดับของปฏิกิริยาแล้วก็ให้หาค่าคงที่อัตราและสุดท้ายก็คือหาค่าครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาดังนั้นเบื้องต้นนะคะจะต้องทำยังไงถึงจะบอกได้ว่าข้อมูลจากการทดลองซึ่งในที่นี้มีข้อมูลอยู่5ชุดนะรวมชุดที่6ก็คือเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ทำการทดลองนะคะดังนั้นมีข้อมูลมากกว่า4ชุดให้ทำการพล็อตกราฟเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้สมการอัตราแบบอินทิเกรตมาเป็นตัวบอกนะคะดังนั้นเบื้องต้นสิ่งที่จะต้องดูก็คือกดอัตราของปฏิกิริยาอันดับ0สูตรคือยังไงกดอัตราของปฏิกิริยาอันดับ1สูตรเป็นยังไงและปฏิกิริยาของกดอัตราของปฏิกิริยาอันดับ2สูตรเป็นยังไงโอเคนะคะดังนั้นเบื้องต้นเลยที่เราได้เรียนกันมาแล้วสำหรับปฏิกิริยาอันนี้กูอันนี้ก่อนสำหรับปฏิกิริยาอันดับ0แกน x เป็นเวลาพอดกราฟแกน y คือความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลืออยู่ถ้าปฏิกิริยาอันดับ1ล่ะแกน x ก็ยังเป็นเวลาแต่แกน y คือเทคลอนคูณอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสุดท้ายปฏิกิริยาอันดับ2ในกรณีที่สารตั้งต้นมีตัวเดียวหรือสารตั้งต้นมี2ตัวแต่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นเท่ากันก็คือจะมีข้อมูลทางแกน x ก็คือเวลาที่ผ่านไปคูณอยู่กับ1ส่วน a ดังนั้นแนวโน้มของกราฟนะคะถ้าแนวโน้มของกราฟไหนมีความเป็นเส้นตรงมากที่สุดแล้วต้องพลอตกราฟดูทั้งสามกราฟซึ่งก็สมมุติเป็นแบบนี้ตัวที่จะบอกว่าถ้าเราพลอตในคอมพิวเตอร์ตัวที่จะบอกว่ากราฟเนี่ยความสัมพันธ์ของเวลาที่ผ่านไปกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลืออยู่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ในการพลอตให้ดูจากค่า r square r square คือสัมประสิทธิ์มวลสารสัมพันธ์ r square ก็คือค่า correlation coefficient เนาะก็คือค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ซึ่งถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแกน x กับแกน y ค่ากราฟไหนให้ r square นะคะให้ r square เข้าใกล้1มากที่สุดก็แสดงว่าปฏิกิริยานั้นนะคะสอดคล้องกันกับอันดับของปฏิกิริยาดังนั้นเบื้องต้นมีข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปในที่นี้หน่วยเป็นชั่วโมงและความเข้มข้นของสาร A เขียนว่าเป็น C C คือ concentration ถ้าเริ่มต้นจาก 0.1 โมลาร์นะคะ
ดังนั้นทำการพอดกราฟค่ะถ้าทำการพอดกราฟให้แกน x นะคะนี่นะแกน x เป็นเวลาแกน y เป็น c นี่คือพิสูจน์ว่ามันเป็นปฏิกิริยาอันดับ0หรือไม่ซึ่งหาค่า r สแควร์จากกราฟที่ได้ก็คือมีค่าเท่ากับ 0.998 ทีนี้แล้วสำหรับปฏิกิริยาอันดับ1ล่ะสำหรับปฏิกิริยาอันดับ1ก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับค่าลอนของความเข้มข้นโอเคนะคะทำการพอดกราฟแกน x คือเวลาแกน y คือแกน x โอเคนะคะแกน x คือเวลาแกน y ก็คือต้องเป็นลอนของ4พอดกราฟหาความสัมพันธ์ในแต่ละจุดพบว่าค่าr สแควร์ค่าแสดงความเป็นเส้นตรงของสมการนี้มีค่าเท่ากับ1ค่ะแสดงว่าการทดลองนี้สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ1มากกว่าปฏิกิริยาอันดับ2ปฏิกิริยาอันดับ1มันสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ1มากกว่าปฏิกิริยาอันดับ0นะคะอันนี้คืออันดับ0เนาะอันนี้คืออันดับ1โอเคนะจากนั้นเหลือข้อมูลสุดท้ายเพราะเรายังไม่รู้ว่าตกลงเป็นอันดับ2ด้วยหรือไม่ก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปกับ1ส่วน4ตามสมการอัตราแบบอินทิเกรตนะคะ1ส่วนความเข้มข้นของสารดังนั้นข้อมูลชุดการทดลองที่ต้องเตรียมก็คือจากเดิมมีเวลากับความเข้มข้นก็เปลี่ยนเป็นหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับลอน C และสุดท้ายก็คือหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับ1ส่วน4ดูความเป็นเส้นตรง r สแควร์เท่ากับ 0.998 แสดงว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะค่า r สแควร์จากการพอดกราฟเนาะทุกอันเลยแกน x เป็นเวลาแกนถ้าแกน y เป็น c นี่คือเป็นปฏิกิริยาอันดับเท่าไหร่คะอันดับ0วันที่2ถ้าแกน x เป็นเวลาแกน y เป็นลอน4ดังนั้นปฏิกิริยานี้เป็นสมการของปฏิกิริยาอันดับ1และสุดท้ายค่ะหาความสัมพันธ์ระหว่างแกน x แกน y คือค่าหนึ่งส่วน4ได้กราฟความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าความเป็นเส้นตรงดูจากค่า r สแควร์เท่ากับ 0.998 ดังนั้นข้อสรุปตรงนี้ก็คือผลการศึกษานี้สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ1เพราะค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางการ x คือเวลากับแกน y ก็คือความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้ค่า r สแควร์สูงที่สุดเท่ากับ1ดังนั้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้อันที่1จงหาอันดับของปฏิกิริยาดังนั้นพบว่าตอบได้ทันทีเลยจากกราฟปฏิกิริยาสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ1เพราะ
เนี่ยค่ะดูจากข้อมูลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่เหลืออยู่กับเวลาในสมการอัตราแบบต่างๆโอเคนะคะดังนั้นค่า r สแควร์ของข้อมูลระหว่างแกน x คือเวลาแกน y คือ ln c สอดคล้องในการเขียนกราฟนั้นเป็นปฏิกิริยาอันดับ1ต่อมาหาค่าคงที่อัตราค่าคงที่อัตราเนี่ยถ้ามีกราฟหาความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือทำพื้นฐานเลยหาความชัน m คือ slope เท่ากับเอาความแตกต่างของ y หารด้วยความแตกต่างของแกน x อันนี้ก็ได้ถูกไหมคะหรือจะแทนค่าข้อมูลจากการทดลองนั้นลงไปในสมการอัตราแบบอินทิเกรตของปฏิกิริยาอันดับ1เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าปฏิกิริยาสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับ1ค่าคงที่อัตราก็ต้องเป็นสมการอัตราแบบอินทิเกรตของปฏิกิริยาอันดับ1ก็คือ ln ของ aเมื่อเทียบกับความเข้มข้นเริ่มต้นของสารเท่ากับลบ KT นั้นแทนค่าค่ะเลือกข้อมูลมา2ชุดเลือกแทนค่าเวลาเท่ากับ1ชั่วโมงและเวลาเท่ากับ2ชั่วโมงแทนค่าเลยย้ายข้างเพราะตอนนี้สิ่งที่เราต้องการได้ก็คือได้ค่าได้ค่า K ลองไปย้ายข้างดูนะคะดังนั้นเราต้องการหาค่า k k ก็ย้ายข้าง k ก็จะมีค่าเท่ากับ ln a ส่วน a 0มีอยู่แล้วหารด้วย1ส่วน t แล้วก็อย่าลืมว่ามีเครื่องหมายลบแทนค่าค่ะข้อมูลชุดที่1ที่เวลา1ชั่วโมงความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้นคือ 0.1 ความเข้มข้นของสารที่เหลืออยู่เมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนะคะดังนั้นสามารถหาค่าคงที่อัตราจากสมการอัตราได้ 0.0615 หน่วยเป็นต่อชั่วโมงดังนั้นมาลองแทนค่าดูอีกอันหนึ่ง2ชั่วโมงในสมการเดียวกันก็จะพบว่าค่าคงที่อัตราจะมีค่าเท่ากับ0.615 ซึ่งมันสอดคล้องกันแสดงว่าเป็นไงคะประจักษ์ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับ1จริงคำถามอันที่3หาครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาสูตรของปฏิกิริยาอันดับ1ครึ่งชีวิตของปฏิกิริยามีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย k เอา k หรือค่าคงที่อัตราที่หาได้สักครู่นี้ 0.0615นะคะหาค่าออกมาพบว่าตัดบวกลบคูณหารแล้วก็จะเหลือเป็น 11.27 ชั่วโมง